ตอนนี้นะครับก็ถือเลิกดีมากๆได้มาเอาจีวรห่มองค์พระธาตุนะครับอมรอบเลยที่พระธาตุลิปุณชัยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกๆคนที่ดูคลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมก็เผื่อแผ่ให้กับทุกๆคนเลยนะครับก็ดูคลิปนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่เป็นโอกาสบ่อยๆที่จะได้มาห่มกันวันนี้ก็คุณลุงจริงๆกลับบ้านไปแล้วด้วยแล้วก็มาเปิดให้นะครับตอนนี้กำลังคลี่จีวรขนาดใหญ่โอเคให้ดมไปทางไหนครับอ๋อม้วนไปเลยนะครับออกพี่ออกจากม้วนเลยลุงจะติดอ๋อลุงจะติดโอเคให้ติดกันไหมครับวนรอบต้องตั้งจิตให้ดีๆเลยเฮ้ยเริ่มอยู่ให้ไม่งงกันคืนไปเรื่อยๆเลยครับเอาจนมาเอาจนหมดนี่ก็ต้องครบรอบโอ้ขวาครับต้องครับฝากต้องครับฝากผมถ่ายอยู่กล้องด้านนี้นี่นะไปเรื่อยๆเลยนะนี่อ่ะนี่หมดผืนนึงแล้วครับหมดผืนแล้วโดมพูดต่อเลยครับครับก็ตอนนี้หมดผืนแล้วครับก็เนี่ยครับที่เหลือก็ผมแบกอยู่บนบ่าครับวางพื้นไม่ได้ของสูงครับพระธาตุมีอ่านประวัติคร่าวๆด้านหน้าเขาบอกว่าพระอัฐิของพระพุทธเจ้าคือพระธาตุเนี่ยพระสังกัจจายเป็นคนนำมา1บาทก็คือใส่บาตรพระมา1บาทก็สังกัจจายนะครับที่เราเคยเห็นแต่ในรูปอะไรเงี้ยสรุปเป็นคนนำมาที่เมืองชื่อว่าหาลิปุญชัยก็คือเมืองลำพูนอันนี้ต้องไปสอบประวัติศาสตร์ทีตกตลอดตอนนี้ว้าวหมดตรงนี้ให้ดูนะเพราะว่าแบบขนาดนี้เลยตรงนี้นะจบคลิปนานไปได้เอ้ยงั้นพอก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวโฮมก่อนแล้วกันครับเจอกัน